รามาติดตามช่วงที่2นะคะ Top Bit Insight ค่ะเบรกที่2นี้นะวันนี้มีการประชุมรัฐสภาการ30พฤศจิกายนมีการเปิดให้สมาชิกสวเนี่ยมีการหารือกันท่านพลเอกยอดยุทธบุญญาธิการสมาชิกวุฒิสภานะคะท่านหารือหยิบยกประเด็นปัญหารถไฟฟ้าสายสีส้มขึ้นมาคุยกันในที่ประชุมค่ะพี่ต้นฮะคือพูดง่ายท่านก็ถามว่ารถไฟฟ้าสายสีส้มฝั่งตะวันตกเนี่ยตกลงจะเดินหน้ายังไงหลังจากที่ไปเปลี่ยน TOR เขาจนยกเลิกการประมูลเพราะฝั่งตะวันออกเนี่ยปีหน้าจะสร้างเสร็จแล้วจะสร้างเสร็จแต่ก็เดินไม่ได้เพราะดันเอาสัญญาไปผูกอยู่กับฝั่งตะวันตกต้องสร้างให้เสร็จผู้เดินรถต้องเป็นรายเดียวกันท่านก็เลยถามเพราะกลัวว่าจะเสียโอกาสพอผมเห็นข่าวนี้ว่าถามถึงเรื่องรถฟ้าสายสีส้มที่มีข่าวอื้อฉาวเปลี่ยน TOR กลางอากาศปรากฏว่ามีเรื่องอื้อฉาวอีกเรื่องหนึ่งครับมาอีกเหรอคะมีอีกแล้วมาจากหนังสือนะครับลงวันที่23พฤศจิกายน2564จากบริษัท Eastwater บริษัท Eastwater คือบริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออกจำกัดมหาชนเขาส่งหนังสือแจ้งความคืบหน้าการยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองกลางไปยังคณะกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเนื้อหาใจความก็คือการชี้แจงว่าบริษัทเนี่ยทำไมจึงฟ้องศาลปกครองในกรณีของการคัดเลือกบริษัทเพื่อบริหารและดำเนินกิจการระบบท่อส่งน้ำสายหลักในภาคตะวันออกคืออย่างนี้ครับคุณผู้ชม Eastwater เนี่ยเขาได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้บริหารจัดการการส่งน้ำในภาคตอนออกมา30กว่าปีเหลืออีก3ปีกำลังจะครบสัญญาก็เลยต้องหาเจ้าก็เลยมีการหาผู้เข้ามาร่วมบริหารรายใหม่ทางด้านของผู้ที่คัดเลือกก็คือกรมธนารักษ์ก็มีการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนขึ้นมาปรากฏอย่างนี้ครับคุณผู้ชมคณะกรรมการคัดเลือกที่แต่งตั้งตามกรมธนารักษ์ได้มีหนังสือเชิญชวนลงวันที่16กรกฎาคม2564ค่ะเชิญชวนเอกชนเข้าร่วมประมูลค่ะฟังก่อนนะในวันนั้นน่ะมีเอกชน5รายค่ะที่ร่วมรับฟังคำชี้ชวนแต่สุดท้ายพอไปยื่นเอกสารเพื่อเข้าร่วมการคัดเลือกที่สนใจจริงๆในวันที่9สิงหาคมเหลือ3รายค่ะ1 Eastwater ที่ผมว่าค่ะ2วงสยามก่อสร้างและ3บริษัทวิกจำกัดมหาชน3รายนะทีนี้ในจดหมายที่ผมบอกว่าเขายื่นคำฟ้องเนี่ยคุณผู้ชมเขาบรรยายเลยนะครับว่าปรากฏว่าคณะกรรมการคัดเลือกเนี่ยได้มีการเปลี่ยนแปลงเอกสารและยกเลิกการคัดเลือกเอาอีกแล้วนะโดยอ้างว่าข้อเสนอสำหรับการคัดเลือกมีความไม่ชัดเจนในการยื่นข้อเสนอบางประการและหากให้มีการยื่นข้อเสนอใหม่โดยการปรับปรุงประกาศและเอกสารการคัดเลือกให้ชัดเจนจะเป็นประโยชน์ต่อทางราชการมากกว่าและจะเป็นธรรมต่อผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายมากขึ้นตรงเนี้ยแปลเป็นภาษาไทยก็คือจะเปลี่ยน TOR นั่นแหละทั้งทั้งที่เขายื่นใช่ทั้งที่มีคนไปเรียบร้อยแล้วซื้อซองแล้ว9สิงหานี่ไงผมถึงไล่ให้ฟังซื้อซองยื่นเอกสารแล้วที่9สิงหาแต่ปรากฏว่ามีความพยายามจะเปลี่ยนผมก็เลยฉุกใจคิดก็เลยไปดูเอาล่ะคุณผู้ชมเมื่อดูจากหนังสือฉบับนี้กลับมาไล่เรียงดู Top Bit Insight ไปหามาค่ะมีเอกสารรายงานการประชุมจริงๆของคณะกรรมการคัดเลือกเมื่อวันที่13สิงหาคม2564ค่ะอย่างที่บอกนะครับ13สิงหาคม2564มีประเด็นหลักๆคือมีการรับรองมีผู้มายื่นเอกสารในวันที่9สิงหาคม3รายEastwater วงสยามก่อสร้างและบมจ.วิกค่ะและยังมีประเด็นที่เกี่ยวเนื่องในการประชุมวันที่13คือการกำหนดหลักเกณฑ์พิจารณารวมไปถึงขั้นตอนว่าเปิดซองแล้วซองที่1เป็นยังไงซองที่2เป็นไงต้องผ่านซองที่1ถึงจะเปิดซองที่2ต้องผ่านซองที่2ถึงจะเปิดซองที่3มีขั้นมีตอนชัดเจนที่ประชุมแต่เขามีหลักเกณฑ์ในการให้คะแนนชัดเจนมากจริงๆเขาประชุมกันมาก่อนแต่เมื่อวันที่13เนี่ยมาย้ำอีกครั้งคือเขามีทั้งเรื่องของซองที่1ค่ะความครบถ้วนเอกสารเอกสารจัดตั้งนิติบุคคลหลักประกันการยื่นข้อเสนอ คุณต้องผ่านอันนี้ก่อนต้องผ่านก่อนผ่านก่อนถึงจะมาเป็นซองที่2ให้พิจารณาด้านเทคนิคประสบการณ์ผลงานด้านบริหารจัดการสูบน้ำดิบหรือผลิตประปาหรือลดการสูญเสียอ่ะอันนี้เรื่องเทคนิคอันนี้ประเด็นที่2แล้วถึงจะไปซองที่3คือเ
กล้าเสนอเรื่องผลประโยชน์เรื่องตัวเลขค่ะแล้วเขามีสัดส่วนด้วยนะเขามีสัดส่วนคะนงคะแนนกันด้วยนะคุณเล็กค่ะใช่ใช่ชัดเจนมีหลักเกณฑ์ชัดเจนเลยนะที่ประชุมก็รับทราบกันไปแล้วเนี่ยนะคะแล้วเขาบอกว่าที่ประชุมเห็นชอบนะคะแนนซองที่ตั้งแต่ซองที่หนึ่งมาจนถึงซองที่สองเนี่ยรู้สึกว่าอีสต์วอเตอร์ก็ได้คะแนนนำด้วยนี่ทีนี้อย่างนี้คุณผู้ชมเขามีห้อยติ่งเอาไว้ว่าคณะกรรมการคัดเลือกผมต้องยกตรงนี้ไว้ก่อนนะข้อ 7.3 ค่ะคณะกรรมการคัดเลือกจะพิจารณาผู้ที่ข้อเสนอแลกเข้าที่ทำสัญญาและส่วนแบ่งรายได้สูงสุดน่าดูนะผู้ที่ยื่นข้อเสนอแลกเข้าทำสัญญาและส่วนแบ่งรายได้สูงสุดรวมทั้งข้อเสนอน้ำดิบต่อหน่วยที่จะเฉลี่ยที่จะจำหน่ายใน5ปีแรกและน้ำดิบต่อหน่วยที่จะจำหน่ายในระยะ30ปีคือที่จะขาย5ปีกับ30ปีต่ำสุดเสนอเงินเยอะสุดเสนอผลตอบแทนเยอะสุดแลกเข้ากับผลตอบแทนกับขายน้ำ5ปีกับ30ปีต่ำสุดราคาต้องต่ำสุด4อย่างนะ4อย่างนะแลกเข้าสูงสุดผลตอบแทนรัฐสูงสุดน้ำ5ปีขายถูกสุดน้ำ30ปีขายถูกสุดเอาล่ะมาดูกันมาดูหลักการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยในวันที่13สิงหามีการคัดเลือกครับซองที่1ผ่านทุกรายผ่านทุกรายผ่านทุกรายแต่ผ่านแบบฉิวเฉียดก็มีฮะซองที่1ที่ผ่านทุกรายเนี่ยมีผ่านแบบฉิวเฉียดด้วยเอาว่าซองที่1เนี่ยนั่นก็คือเรื่องของการพิจารณาด้านของเอกสารคุณสมบัติเอกสารครบถ้วนไหมว่าด้วยข้อเสนอและหลักประกันเงินทุนและเอกสารการแสดงรายละเอียดผู้ยื่นข้อเสนอและหลักประกันข้อเสนอคณะกรรมการคัดเลือกมีความเห็นว่า East Water มีการยื่นข้อเสนอถูกต้องครบถ้วนเอกสารครบถ้วนที่สุดแต่บมจ.วิกไม่มีเอกสารบ่งบอกมีการนำส่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้วหรือไม่เช่นเดียวกับอีกหนึ่งบริษัทวงสยามก่อสร้างที่ประชุมจึงให้ทั้งสองบริษัทมาชี้แจงและแสดงเอกสารหลักฐานดังกล่าวเพิ่มเติมแต่ผ่านสุดท้ายก็ผ่านมาได้ค่ะพอมาซองที่สองว่าด้วยเทคนิคและการลงทุนปรากฏว่าในส่วนของแผนการจัดเงินลงทุนค่ะ East Waterรับมีหนังสือรับรองเครดิตของธนาคารกรุงศรีวงเงินสินเชื่อ 1,600 ล้านวิกมาจากกรุงศรี253ล้านกรุงเทพ480ล้านและไทยพาณิชย์180ล้านรวม913วงสยามมาจากธนชาติพันล้านผ่านหมดผ่านหมดนะครับค่ะแต่พอมาถึงเรื่องของแนวคิดขั้นตอนการดำเนินงานตรงนี้ครับคุณผู้ชมเขามีการแยกย่อยเป็นหัวข้อคุณผู้ชมฟังนะค่ะแนวคิดขั้นตอนการดำเนินการตามโครงการปรากฏว่า East Water ได้ 9.5 คะแนนวิกได้4คะแนนวงสยามได้7ค่ะว่าด้วยการจัดบุคลากรเครื่องจักรเครื่องมืออุปกรณ์ East Water ได้ 9.5 วิกได้4วงสยามได้9มี East Water ชนะ2ข้อแล้วนะได้แล้ว2ข้อแผนดำเนินโครงการและการลงทุน East Water ได้ 9.5 วิกได้5วงสยามได้7ชนะหมดเลยนะครับชนะหมดแล้วก็มาที่แผนบริหารความเสี่ยงการจัดการด้านการลงทุนด้านการตลาด East Water ได้ 9.5 วิกได้4คะแนนวงสยามได้9คะแนนได้8วงสยามได้8ได้8นะได้8แล้วก็แผนการระดมทุนผ่านตลาดทุนสถาบันการเงินล่ะ East Water ได้5วิกได้3วงสยามได้4ครับแผนการใช้จ่ายด้านการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำ East Water ได้5วงวิกได้2วงสยามได้3ค่ะคุณสมบัติด้านเทคนิคประสบการณ์และผลงานเป็นยังไงครับคุณเล็ก East Water ได้50คะแนนเลยค่ะแล้วก็เต็มเลยส่วนวิกได้ 24.64 คะแนนวงสยามได้50เช่นกันตีคู่มาได้50คะแนนเท่ากันกับ East Water ซองที่2หลังจากเปิดแล้ว East Water ได้เท่าไหร่น้องเล็ก East Water ได้98วงสยามได้88ค่ะวิกได้ 46.64 ไม่ผ่านวิกไม่ต้องไปเปิดซองที่3วิกไม่ผ่านคุณผู้ชมจำตรงนี้นะพอมาถึงซองที่3ผมถึงย้ำว่าเมื่อสักครู่เขาบอกว่าจะคัดเลือกผู้เสนอที่ให้ค่าแลกเข้าสูงสุดใช่ให้ผลประโยชน์ตอบแทนสูงสุดขายน้ำในระยะเวลา5ปีต่ำสุดขายน้ำในระยะเวลา30ปีต่ำสุดมาดูครับข้อเสนอว่าด้วยผลตอบแทนด้านแลกเข้า East Water ให้ให้ 1,400 ล้านวงสยามให้800ล้านใครชนะครับ East Waterถ้าเขาตัดสินอย่างนี้นะEast Water ได้40คะแนนเต็มวงสยามได้ 22.86 ผลตอบแทนนะครับผลตอบแทนให้กับรัฐตรงนี้วงสยามให้ร้อยละ7 East Water ให้ร้อยละ3ตีคืนนะวงสยามก็เลยได้ไป40 East Water ได้ 17.41 ตามสัดส่วนนะตามสัดส่วนราคาขายน้ำดิบต่อหน่วย
ปรากฏว่า5ปีแรกเพื่อการอุปโภคบริโภค Eastwater จะขาย 8.90 บาทสำหรับอุปโภคบริโภคและอุตสาหกรรม12บาทส่วนวงสยาม 8.75 บาทกับ11บาทปรากฏว่าวงสยามชนะตรงนี้วงสยามชนะนะ5ปีแต่พอ30ปีครับคุณผู้ชม Eastwater เสนอ 9.90 บาทกับ 11.67 บาทในขณะที่โทษฮะวงอุปโภคบริโภค Eastwater เสนอต่ำกว่าวงสยามที่30ปีนะครับ 9.90 บาทกับ 11.67 บาทในขณะที่น้ำภาคอุตสาหกรรม Eastwater เสนอ 14.64 กับ 13.80 บาทเท่ากับว่าไม่มีใครชนะเอกฉันท์เฉพาะข้อนี้นะแต่มันมีห้อยติ่งว่าจะต้องเอาซอง1ซอง2ซอง3มารวมกันมาบวกคะแนนรวมกันปรากฏว่า Eastwater ได้ทั้งสิ้น 173.83 ค่ะและวงสยามได้ 170.1 น้องเล็กครับค่ะใครชนะ Eastwater ตามหลักเลยEastwater ต้องชนะเพราะคะแนนรวมสูงมันต้องจบไปที่วันที่13สิงหาคมใช่2564แล้วแต่ปรากฏว่าสิ่งที่ผมไปเจอจนกระทั่งเป็นหนังสือร้องเรียนฉบับลงวันที่23พฤศจิกายนเนี่ย มันไปซ่อนเงื่อนอยู่ในวันที่19สิงหาและวันที่24สิงหาพรุ่งนี้มาเจอกันในวันที่19สิงหาแต่กลิ่นเริ่มจะตุแล้วสงสัยจะมีเปลี่ยน TOR กลางอากาศอีกแล้วครับท่านน่าติดตามมากนะคะวันพรุ่งนี้พลาดไม่ได้กับ Top Beat Insight ของเรานะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ามาดูแลกันต่อเรื่องของสุขภาพกันบ้างค่ะ